นักเรียนนักศึกษาเบิ่งหนังสุดคุ้มซอกก้อพันกีบเราก็หนึ่งในนั้นค่ะอยู่ที่ไหนกันคะเราอยู่ที่ลาวไอเทคค่ะใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ลาวไอเทคนะคะจะพาทุกคนนะคะมาทัวร์ไอเทคว่าที่ไอเทคนะคะเขามีอะไรบ้างนะคะว่าแต่ไอเห็นเข้ามานะคะจะมี2ตึกจะมีตึกนี้กับตึกนี้ตึกไหนกันแน่คะพี่ยิ้มทั้ง2ตึกเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่นี่นะคะเขายังจะมีรถเมล์ด้วยค่ะน้องอาเดี๋ยวจะพาไปให้หมดเลยค่ะได้มาทั้งทีแล้วเดี๋ยวจะแนะนำให้หมดเลยนะคะทัวร์ไอเทคทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะไปกันเลยตอนนี้เราก็อยู่ด้านล่างแล้วนะคะน้องอายซ้ายมือจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเป็นทางเข้าแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นโซนเดินเล่นซื้อของตรงนี้จะเป็นพวกแบบขายแบบรองเท้าพวกของใช้อะไรเงี้ยด้านล่างนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะขายเป็นของใช้นะคะก็เป็นพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะคะอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบสามารถรัดไปมินิมาร์ทได้ปะไปอีกโซนนึงซ้ายมือจะเป็นส่วนอาหารด้วยไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวพาทุกคนไปดูชั้นที่1 นะคะนี่เขาเรียกว่าชั้นใต้ดินเราจะไปชั้นที่1กันนะคะจะเดินขึ้นบันไดนะคะหรือว่าใครที่แบบสัมภาระเยอะนะคะก็ซ้ายมือเขาจะมีลิฟต์ไว้ให้เราด้วยนะคะของเยอะมากอันนี้จะเป็นอารมณ์แบบขายแบบเกี่ยวกับสปานะคะมินิโซไม่อยากจะร้อนไปตลาดนะคะก็ที่นี่เขาจะมีธนาคารการค้าด้วยแล้วก็จะมีธนาคารพัฒนาลาวด้วยอ๋อลาวเวียดก็มีโอเคปะไอ้มีเดลิฟรีนด้วยว้าวร้านขายของเด็กด้วยนี่ขอดูหลุดออกจากร้านของเล่นมาแล้วนะคะเราก็จะมาเดินเล่นส่วนสภาพมีร้านกาแฟร้านชิลๆด้วยฝั่งทางนู้นจะมีอเมซอนด้วยอเมซอนสาขาไอเทคใช่ไปฟิตหุ่นนิดนึงค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเสื้อผ้าส่วนโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูชั้นไปดูชั้น2ว่าจะมีอะไรคนเยอะอยู่นะวันนี้ทำไมร้านทองเยอะคนเยอะจังสักเซ็ตไหมคะลูกอายปะให้มีตาเดินดูต่อค่ะโอเคเราไปดูทางนู้นกันค่ะมีอุปกรณ์ออกกำลังกายด้วยเป็นฟิตเนสนะคะเรียงจานฟิตเนสอันนี้ก็จะเป็นร้านแว่นส่วนน้องแว่นนะคะส่วนน้องแว่นก็ร้านยังว่างเยอะอยู่ไปดูกันไหมไปค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบจิวเวลรี่ไอใส่ปุ๊บสูงปั๊บเลยนะเนี่ยใส่ปุ๊บสูงปั๊บไอนี่ไงอันนี้คือยิ่งสูงเลยอุ๊ยไอมันเหมาะกับไอมากอันเนี้ยเท่าไหร่น่ารักจริงนะมันนุ่มจะด้วยนะมีหมี่ด้วยอันนี้เท่าไหร่เอ้ยแสนสาวร้อยกว่าบาทร้อยสองร้อยแสนสาวเลยวันนี้490 244คุณปะมันก็น่ารักโอเคเราจะไปชั้นที่
3 จะมีคนแค่แบบอารมณ์แบบแถวๆใกล้บันไดเลื่อนแต่ว่าห่างๆไปก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นวันหยุดหรือว่าแบบนักขัตฤกษ์จะมีคนเยอะไหมเพราะว่าที่ศูนย์การค้าไอติ่งนะคะส่วนใหญ่ก็คนจะเยอะช่วงที่เขามาแสดงแบบสินค้าอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าช่วงนั้นคนจะเยอะไหมแต่วันนี้เรามาวันจันทร์นะก็ยังโล่งๆอยู่ไม่แน่ใจว่าข้างบนจะเป็นยังไงบ้างร้านราจาตอนนี้ก็ยังปิดไปเลยนะอันนี้จะเป็นสภาพแบบแนวทำงานรองเท้าเด็กน่ารักมากไปใส่อยู่บ้านอันนี้เท่าไหร่นะคะเป็นส่วนซ้ายป่ะข้างบนโซนนี้จะเป็นของโซนเด็กเล่นนะคะดินแดนมหาสนุกแฮปปี้แลนด์ค่ะสาวถามในคังเทิงอันมีอย่างบ่มีเมเจอร์บ่ร้องหนังยูซันแปดซันแปดมีลิปบ่ก็คืออันนี้จะสุดแค่ซันเทิงนี่เห็นบ่แล้วตัวข้างหน้าเป็นสักมากอ๋อเป็นห้าหน้าหาแล้วก็มีคนบอกชั้น5เขาบอกว่าจะเป็นศูนย์อาหารมีคนบ้างป่าปลายไม่เยอะมากถ้าจะเป็นเมเจอร์ชั้น8เราต้องขึ้นลิฟต์ไปฮะไปดูชั้น5กันได้มาละอันนี้คือชั้นที่5ป่ะชั้น5หลงฝั่งแล้วก็ขึ้นฝั่งนี้อารมณ์เหมือนฮัมเบอร์แลนด์บ้านเราจะมีร้านขายของเล่นตรงนั้นจะเป็นส่วนอาหารมันต้องได้ซื้อบัตรเข้าป่ะข้างในคืออย่างไม่เป็นโทษข้าวต้มสามมิติอ๋ออย่างข้างในเอาไปเบิ่งได้ก็อ๋อเลยถ่ายรูป3มิติเหมือนบ้านเราเหมือนที่พัทยาไหมเขาถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาจะคิด 40,000 กีบถ้าเป็นเด็กเขาจะคิด 20,000 กีบยังไงพิพิธภัณฑ์รูปแต้ม3มิติแห่งอะไรแห่งเดียวในประเทศเราศูนย์อาหารเขาใหญ่อยู่นะจะมีชั้นใต้ดินแล้วก็จะมีชั้นที่เท่าไหร่นะน้องอ้อย6ชั้นนี้คือชั้นที่6นะคะมีศูนย์อาหารเหมือนกันแล้วก็ชั้นใต้ดินเขาจะเปิดเวลา10โมงนะคะแล้วก็ปิด3ทุ่มนะคะที่ศูนย์อาหารตรงนี้นะใหญ่อยู่นะใหญ่กว่าข้างล่างอยู่ร้านอาหารมีเยอะมากสำหรับด้านหน้าตรงนี้นะคะเขาก็จะมีฟิตเนสให้เราได้เล่นด้วยนะคะเห็นวิวแบบธาตุหลวงแบบชัดสุดเราจะขึ้นชั้น7ตอนนี้อยู่ชั้น7นะคะใช่อยู่ชั้น7โอ้สูงเหมือนกันนะเนี่ยรถเยอะมากเขาบอกว่านักเรียนนักศึกษาเบิ่งหนังสุดคุ้มซอกก็พันกีบป่ะเราก็หนึ่งในนั้นค่ะใช่แล้วนักเรียนนักศึกษา29พันกีบหูมีหนังไทยด้วย14ครั้งบุพเพสันนิวาสเข้าเอ้าเข้า28เดือนนี้ไหนวันที่อะไรน่ะ28ไง28กุมภาพันธ์23หรอ
อ่านไม่ออกเลขอะไรไม่รู้เห็นแต่เลข3มั้ยกรกฎเดือนหน้านั่นไงวันนี้อะไรน่ะอ่านไม่ออก28อ๋อข้างบนนี่ไงอันนี้ก็ยาย่าเล่นเอ้าแล้วก็อันนี้ทวงคืนใช่กำลังจะบอลลักทีกำลังจะทวงคืนอวตารอวตารเนี่ยเราไปดูข้างบนไหมน้องไอว่าข้างบนเมเจอร์ที่นี่เขาเป็นยังไงบ้างไปค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าเมเจอร์แล้วนะคะแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนจริงๆชั้น7ไม่ได้มีอะไรเลยนะชั้น7เป็นชั้นที่แบบต่อขึ้นมาเฉยๆใครอยากจะมาดูก็ตรงมาได้เลยชั้น8นะคะขึ้นลิฟต์มาง่ายๆที่รอไอเต็กนะคะตอนนี้อยู่ชั้น8นะคะชั้น8ก็จะเป็นโรงหนังของเมเจอร์นะคะใหญ่มากแล้วก็ด้านหลังเขาจะมีป๊อปคอร์นขายเนี่ยน้องไอก็จะมีโปรโมชั่นเหมือนที่บ้านเราเลยก็โอเคนะคราวนี้ตอนที่เราจะลงนะคะเราก็จะลงลิฟต์ไปบ้าง ไปเฮ้ยโอ้ไม่กล้าจัดแต่ว้าวถึงแล้วค่ะนี่ไงจะแปลกไงจะไวมากวิบับวิบับมีเดลี่ควีนมีอะไรนะอเมซอนมีเมเจอร์สูตรอาหารใหญ่เราจะไปไหนต่อคะไปที่ตึกเก่าตึกนู้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ส่วนทางเข้าก็จะมีไอติมขายด้วยน้องไออุ้ยมีปลาด้วยโอ้ปลาคาร์ฟใหญ่มากเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปไอเต็กตึกเก่านะคะตึกนั่นเขาจะเอาไว้เป็นจุดแสดงสินค้าที่เขาแบบอย่างเช่นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบต้องการเอาสินค้ามาโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยมาแสดงสินค้าก็เขาจะไปที่ตึกเก่ากันนะคะอันนี้เขาจะไม่ได้เปิดทุกวันนะตึกเก่าเขาจะมีเป็นรอบเป็นรอบที่แบบเป็นช่วงจัดแสดงสินค้าเท่านั้นตอนนี้เราก็อยู่ที่ลาวไอเต็กตึกเก่านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าที่ตึกเก่าเขามีอะไรแต่ก่อนที่พี่ยิ้มได้เกิดไปแล้วนะเขาบอกว่าเขาจะมาจัดบูธใช่ไหมคะจัดบูธสินค้าอยู่ที่ตึกนี้ใช่โอ้โหเห็นไข่มุกแล้วแบบเดินไม่เป็นเลยอะอยากกินอะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันอันนี้ก็จะเหมือนกับเป็นเหมือนกับอีกตึกฝั่งโน้นเชตะกิ้วเหรอโหหอมอันนี้เขาต้องเปิดเสมอเลยเก้าวันที่หน้าเปิด9วันอาทิตย์หน้าเขาก็ปิดแล้วโอ้โหเราแบบจัดบูธขายนะน้องอายแต่ของเยอะมากมีแบบทุกซอยแน่นทุกซอยจ้ะแม่นี่โอ้โหยาวไปค่ะของเล่นเด็กอ่ะมีสไลเดอร์ด้วยเอาไหมอ่ะแล้วก็ที่นี่นะคะเขาจะเป็นแอร์นะคะไม่ต้องกลัวว่าเข้ามาแล้วจะร้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าที่นี่เขาจะเป็นแอร์แล้วก็อากาศโปร่งนะคะใส่แมสนิดนึงส่วนใหญ่ก็เหมือนอารมณ์แบบบ้านเราแหละโบเบไม่อายเสื้อผ้าจัดนิทรรศการช่วงกลางๆนะคะเหมือนกับแบบเข้ามาจัดบูธขายนี่หรอใช่เขาเปิดถึงวันไหนเขาบอกว่ามา9วันอาทิตย์หน้าก็หยุดแล้วโอ้โหชุดใหม่สวยมากอันนี้ขายจังเลยเนาะติบเขาน้อยนั่นแหละตัวนี้ตัวนี้35แล้วตัวนี้15เท่าไหร่ดูครบเลย
โอ้โหดื่มจิ้มขาวน่ารักสถานีรถเมล์อ๋อนี่ไงสถานีรถเมล์ด้วยติดกันเลยค่ะฝั่งทางนี้ได้พาท่านผู้ชมนะคะทั่วไอเทคนะคะทั้งตึกเก่าแล้วก็ตึกใหม่นะคะพี่ยิ้มด้านในนะคะก็มีร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะใช่ค่ะถ้าเป็นตึกเก่านะคะเขาจะเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะถ้าเป็นตึกใหม่นะคะเขาจะเปิดบริการทุกวันนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นด้านหลังนะคะก็จะเป็นตึกเก่านะคะอันนี้เขาจะเปิดเป็นช่วงเวลาที่เขามีจุดแสดงสินค้านะคะอันนี้เขาจะเปิด9วันเนาะใช่ค่ะอย่างช่วงนี้เขาก็จะเปิด9วันนะคะก็อาทิตย์หน้าเขาก็จะปิดแล้วนะคะก็ส่วนใหญ่ถ้าใครจะมาเดินเขาก็จะไปเดินตึกเก่ากันค่ะแล้วก็อีกที่นึงที่เราจะพาไปนะคะน้องอาย EP นี้น่าจะไม่ทันหลังจากที่เราพาท่านผู้ชมนะคะไปเที่ยวในไอเทคนะคะ222ตึกนี้ก็ยังไม่หมดนะคะน้องอายยังจะมีสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในสปลาวด้วยนะคะน้องอายมีสวนน้ำอีกเหรอคะใช่ค่ะแต่วันนี้ EP นี้น่าจะไม่ทันนะคะก็เลยว่าจะพาน้องอายไปทัวร์ EP หน้ากันค่ะโอเคค่ะถ้างั้น EP หน้านะคะรอติดตามเลยนะคะอายกับพี่ยิ้มจะพาทุกคนนะคะไปดูสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในสปลาวค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอายกับพี่ยิ้มก็ขอตัวลาท่านผู้ชมนะคะไว้เจอกันใน EP หน้ากับรายการอายพาชิมยิ้มพาเที่ยวค่ะสำหรับไอเทค EP นี้นะคะก็ขอจบกันไปก่อนนะคะเจอกัน EP หน้ากับสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะสวัสดีค่ะ